ู้หรือไม่ผู้โดยสารรถสาธารณะหากประสบอุบัติเหตุมีสิทธิ์ได้รับการรักษาตามที่กฎหมายกำหนด1ก็คือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร2นะครับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและค่าบริการข้อ3ก็คือสิทธิในการเลือกใช้บริการรถไฟสาธารณะด้วยความสมัครใจ4ก็คือสิทธิได้รับความปลอดภัยในทุกด้านจากการใช้บริการรถไฟสาร5สิทธิที่จะได้รับบริการจากรถไฟสาธและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน6สิทธิในการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหานะครับ7สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกายอนามัยทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นๆ8สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากประกันภัย9นะครับสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดและ10สิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและผู้อื่นถ้าเรานั่งรถโดยสารสาธารณะคันที่มีทั้งประกันภาคบังคับและภาคสมัครใจนะครับกฎหมายกำหนดให้เลยนะครับว่าสามารถใช้สิทธิ์จากประกันภาคบังคับโดยไม่ต้องสำรองเงินนะครับกรณีค่ารักษาพยาบาลนะครับตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าแอดมิดโรงพยาบาล20วันวันละไม่เกิน200บาทแต่หากว่าได้รับความเสียหายถึงขั้นสูญเสียชีวิตนะครับก็กฎหมายจ่ายทันที 500,000 บาทภายใน7วันแต่ถ้าสมมติว่ากรณีมีอาการทุพพลภาพนะครับบาดเจ็บพิการก็จะอยู่ในวงเงินประมาณ 250,000 ถึง 500,000 บาทครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิเบื้องต้นแล้วก็เป็นสิทธิที่กำหนดให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ครับยกเว้นว่ากรณีถ้าหากว่ามีความเสียหายที่รุนแรงนะครับแล้วอาการบาดเจ็บเนี่ย เกินมูลค่าวงเงินที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็สามารถไปใช้สิทธิ์จากประกันภาคสมัครใจในรถคันที่เกิดเหตุได้อีกนะครับบทบาทของสภาองค์กรของผู้บริโภคกับสสส.นะครับเรามีบทบาทในการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็เรื่องรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยโดยการทำงานเราเน้นในเรื่องของการให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้นะครับสิทธิการเข้าถึงรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสิทธิการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมปัญหาของผู้บริโภคที่สสดูแลอยู่เนี่ยเราครอบคลุมในทุกๆด้านนะครับด้านสุขภาวะด้านการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมลดอัตราการตายอัตราการเสียชีวิตต่างๆซึ่งเราคิดว่าเป้าหมายนี้จะเป็นเป้าหมายที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคกับสสเนี่ยจะร่วมกันทำต่อไปในอนาคตครับสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเรามีช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการร้องเรียนนะครับสามารถโทรศัพท์มาได้ที่022391839ครับเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนไปด้วยกันนะครับการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ดีที่สุดคือการขับรถไม่ประมาทเคารพกฎจราจร